แล้วครับสวัสดีครับวันนี้นะผมอยู่กับผมเปรมบอลทูเดย์เหมือนเดิมโดยเราจะสามารถเอาเว็บไซต์ไปอวดเพื่อนๆกันได้แล้วครับในตอนนี้นะผมเราจะมานะผมทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยออนไลน์ได้นั่นเองเนาะโดยครับผมให้เราเข้าไปที่ URL ด้านล่างด้านหน้านี้เลยเราจะทิ้งไว้ตึ๊ด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 คลิกลงไปเลยครับผมเราจะมาทำพร้อมๆกันเลยครับโดยสิ่งที่เราจะทำครับผมคือการเอาเว็บไซต์เราขึ้นไปที่เว็บโฮสติ้งครับเว็บโฮสติ้งคืออะไรครับพี่เว็บโฮสติ้งเนี่ยคือผู้ให้บริการฝากข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์เราเนี่ยขึ้นไปสามารถออนไลน์ได้นั่นเองครับโดยเขาจะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่หนึ่งตัวเป็นคอมพิวเตอร์เนาะเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่หนึ่งตัวเราก็แค่เอาไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เราต้องการจะเอาขึ้นเว็บไซต์เนี่ยก็อัปโหลดขึ้นไปครับผมหรือว่าส่งขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเขานั่นเองครับแน่นอนว่าแค่นี้เนี่ยเว็บของเราก็สามารถออนไลน์ให้เพื่อนๆเห็นได้แล้วครับง่ายไหมครับถ้าง่ายเราไปลองดูเลยครับอย่าลืมคลิกไปที่หน้าจอเพื่อทำพร้อมๆกันเลยครับโดยข้อดีของผู้ให้บริการรายนี้เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมันก็มีหลายเจ้าใช่ไหมแต่ข้อดีของผู้ให้บริการรายนี้คือมีให้ใช้งานฟรีก่อนครับในระดับหนึ่งเนาะโดยมันฟรีให้ถึง2 กิกะไบต์ครับ2 กิกะไบต์เนี่ยคือข้อมูลเนี่ยเราสามารถใส่อะไรก็ได้ใส่รูปภาพใส่เพลงใส่ข้อมูลต่างๆเนี่ยในเว็บไซต์เราเนี่ยได้ถึง2 กิกะไบต์เลยนั่นเองเนาะซึ่งแน่นอนว่าเว็บไซต์พื้นๆเนี่ยถือว่าเพียงพอมากๆแล้วนะครับผมแล้วให้แบนด์วิดต์100 กิกครับผมแบนด์วิดต์คืออะไรครับแบนด์วิดต์เนี่ยเปรียบเสมือนกับปริมาณครับผมการไหลของข้อมูลเนาะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่ามีคนดาวน์โหลดเว็บไซต์เราไปแล้วเว็บไซต์เรามีขนาด1 เมกแน่นอนครับผมแบนด์วิดต์จะถูกใช้งานเป็น1 เมกนั่นเองหรือว่าถ้าเกิดว่าเว็บไซต์เรามีรูปขนาด10 เมกแล้วมีคนเซฟรูปเราไปแน่นอนครับว่าแบนด์วิดต์เราก็จะถูกใช้ไป10 เมกนั่นเองเนาะซึ่งก็แน่นอนครับว่าเขาให้มาถึง100 กิกะไบต์เลยเราสามารถฝากไฟล์บางอย่างไว้ได้เลยนะครับผมเราสามารถทำเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่ได้ในระดับหนึ่งนะผมแล้วรองรับคนใช้ได้ในระดับหนึ่งนั่นเองโดยตัวนี้มันฟรีครับผมมันไม่มีโฆษณาเลยแต่ถ้าเกิดใครต้องการที่จะขยายเว็บไซต์ให้มันใหญ่ขึ้นเราก็สามารถสมัครแผ่นพรีเมียมของเขาได้นะผมซึ่งก็แน่นอนว่าอันนี้เขาไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาให้เราดังนั้นเราไปเริ่มฟรีกันเลยครับโดยการกดเริ่มตอนนี้นั่นเองอ่ะคลิกไปเลยนะพอคลิกไปเสร็จนะผมมันก็จะให้เลือกราคาเนาะถ้าเกิดใครพอจะมีฐานะหน่อยนะครับผมไม่ต้องมีฐานะขนาดนั้นก็ได้ใครพอจะมีทรัพย์มีทุนในระดับหนึ่งหน่อยหรือว่าใครมั่นใจแล้วว่าผมจะทำเว็บไซต์ชื่อนี้ชื่อนี้ให้ไปสมัครแพลนพรีเมียมเลยครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มั่นใจอยากจะลองเล่นก่อนกดแพลนฟรีไปก่อนก็ได้ครับคลิกไปที่สั่งซื้อได้เลยครับอันนี้มันฟรีเนาะคลิกไปเลยพอคลิกไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมาอยู่หน้านี้ใช่ไหมแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะตกใจกับคำว่าชำระเงินตอนนี้แต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันฟรีเนาะกดชำระเงินตอนนี้ไปเลยครับผมเสร็จแล้วครับผมเราก็ไปสมัครบัญชีใหม่ของเขาเนาะผู้ใช้งานใหม่ก็กดสร้างบัญชีใหม่เลยนะครับพอคลิกไปเสร็จปุ๊บบางคนอาจจะลงทะเบียนด้วย Facebook Google เนี่ยได้หมดครับแล้วแต่เลยหรือว่าบางคนเนี่ยต้องการที่จะลงชื่อด้วยอีเมลเนี่ยก็สมัครอีเมลไปเลยครับก็กรอกชื่ออีเมลของเราเนาะชื่อนามสกุลของเรากรอกไปเลยครับผมซึ่งนะผมถ้าเกิดว่ากรอกเสร็จแล้วเนี่ยก็กดสร้างบัญชีใหม่ด้านล่างได้เลยครับให้เรากรอกกันไปเลยเนาะเสร็จแล้วครับผมให้เราเนี่ยพอกรอกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้ามาหน้านี้แล้วกด complete order ได้เลยครับแต่ก่อนกด complete order กดเห็นด้วยกับนโยบายของเขาก่อนเนาะกด complete order ได้เลยซึ่งแน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดกด complete order เสร็จปุ๊บมันจะมาอยู่ในหน้านี้แล้วเห็นไหมครับหน้านี้เนี่ยก็คือบัญชีของเราเนี่ยหรือว่าผู้ใช้งานของเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะดังนั้นแล้วต่อมาเนี่ยให้เราครับผมกดไปที่ hosting ตรงนี้เห็นไหมครับ hosting ตรงนี้แล้วกดไปที่คำว่าทุกบัญชีนั่นเองเพื่อที่จะดูนะผมว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีเว็บโฮสติ้งไหนใช้งานไหมแต่พอมาเข้าหน้านี้ปุ๊บครับผมเขาจะบอกว่าคุณยังไม่มีสิทธิ์ใช้งานหน้านี้เราจะต้องไปคลิกลิงก์ต่างๆเนี่ยที่อีเมลเราก่อนครับผมให้เราทุกคนไปเช็คอีเมลของเรานะผมที่สมัครไว้แล้วก็ไปนะผมกดลิงก์ยืนยันนะผมเราก็จะสามารถเข้าใช้งานได้ครับไปกดก่อนนะผมแล้วกลับมาหน้านี้ใหม่นะครับโอเคซึ่งแน่นอนครับผมถ้าเกิดกดแล้วมันก็จะบอกว่าอ๋อยินดีด้วยนะผมให้ติดตั้งคำสั่งซื้อคุณก่อนใช้งานกดฟรีโฮสติ้งตรงนี้ก็กดติดตั้งได้เลยนะครับพอกดติดตั้งเสร็จปุ๊บมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้เนาะโดยครับผมถ้าเกิดว่าเราต้องการจะใช้งานฟรีไปก่อนเนี่ยให้ติ๊กคำว่าฟรีโดเมนย่อยครับผมติ๊กคำว่าฟรีโดเมนย่อยเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะให้เราตั้งชื่อโดเมนครับชื่อโดเมนเนี่ยคืออะไรครับชื่อโดเมนก็คือชื่อเว็บไซต์ของเรานั่นแหละครับเห็นไหมครับ www.google.com อันนั้นก็คือโดเมนนะผมโดเมนหรือว่าชื่อเว็บไซต์นั่นเองเราสามารถเลือกชื่อเว็บไซต์ของเราได้ตามแต่ชอบเลยครับขอแค่มันไม่ซ้ำกับชื่อเดิมในระบบนั่นเองอย่างเช่นในกรณีนี้เราอาจจะตั้งเป็น bon to dev นั่นเองนะผมแล้วเราครับผมก็เลือกด้านหลังด้านหลังสามารถเลือกได้ด้วยโดยโดเมนฟรีเนี่ยมันจะไม่มีแบบ .com .org .in .th เหมือนกับชื่อพวกเว็บ
เว็บไซต์ปกตินะครับผมเพราะว่าชื่อเว็บไซต์ปกติอย่างนั้นเนี่ยเป็นโดเมนหรือว่าเป็นชื่อเว็บไซต์ที่เสียเงินมาครับผมแน่นอนว่าเราจะต้องเสียเงินรายปีในการใช้ชื่อเว็บแบบนั้นครับอาจจะปีละ 200-300 ก็ไม่แพงนะผมก็ลองดูได้เนาะแต่ถ้าเกิดใครยังอยากจะลองเล่นก่อนเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยครับโดยสามารถเลือกนามสกุลของเว็บไซต์ได้ครับโดยนามสกุลเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะแปลกๆนะครับผมมันก็อาจจะไม่เคยได้ยินอย่างเช่น esy.es อะไรเงี้ยเราก็เลือกได้เลยเนาะแต่เราเลือกอันสั้นๆก็ได้ครับผม .pe.hu ละกันตัวนี้ก็เป็น bontildev.pe.hu เราสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์ชื่อนี้ได้เลยครับเลือกภูมิภาคของเซิร์ฟเวอร์มันก็ไม่มีอะไรให้เลือกเนาะก็เป็น UK นะผมแล้วรหัสผ่านตรงนี้เราก็กรอกไปนะครับเป็นรหัสผ่านพอกรอกเสร็จปุ๊บกดติดตั้งได้เลยครับซึ่งแน่นอนว่าพอกดติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ้ยทำไมมันไม่ขึ้นล่ะพี่เราลองกดไปที่โฮสติ้งตรงนี้แล้วไปกดทุบบัญชีใหม่นะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วใช่ไหมตัวนี้คือเว็บไซต์ของเรานั่นเองครับแน่นอนว่าตอนนี้สถานะคืออะไรครับ Active คือเว็บไซต์ของเราเนี่ยกำลังทำงานอยู่นั่นเองถ้าเกิดไม่เชื่อลองเข้าเว็บไซต์นี้กันดูครับ www. อะไรครับที่เราตั้งเมื่อกี้ bontodev.pe.hu แล้วก็กด Enter ไปครับคำตอบคือแทนมันจะบอกว่าบัญชีของเราเนี่ยได้ถูกสร้างแล้วนั่นเองครับง่ายไหมครับง่ายนิดเดียวเองใช่ไหมแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ชื่อเว็บไซต์ของเรามาแล้วเหลืออย่างเดียวครับผมคือนำไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับผมใส่ลงไปในนี้นั่นเองครับโดยการที่เราครับผมกลับมาหน้านี้เหมือนเดิมเนาะคลิกไปที่ชื่อโดเมนของเว็บไซต์เราเลยครับพอคลิกไปเสร็จปุ๊บครับผมคลิกปุ่มที่ชื่อว่าจัดการตรงนี้เลยโดยการจัดการตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายให้เราจัดการเลยครับอย่างเช่นว่าเว็บเมลอย่างเช่นว่าโดเมนย่อยมากมายเลยครับแน่นอนว่าเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันขนาดนั้นครับเราไปแค่จัดการไฟล์2ตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับจัดการไฟล์2ตรงนี้เลื่อนลงมาเรื่อยๆตรงหมดว่าไฟล์จัดการไฟล์2คลิกไปเลยพอคลิกไปเสร็จปุ๊บมันจะเด้งหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้เราเนาะโดยหน้าต่างตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าต่างที่สำคัญมากๆคือเราจะอัปโหลดไฟล์ครับผมหรือว่านำไฟล์ที่เราสร้างเป็นหน้าเว็บเราตอนแรกตอนที่เราเรียนมาบทเรียนที่แล้วนี่แหละอัปโหลดลงไปในหน้าเว็บไซต์ที่เราทำให้มันออนไลน์ครับโดยมันจะขึ้นหน้านี้มาใช่ไหมหน้าต่างนี้เนี่ยเป็นการจัดการไฟล์ของเรานั่นเองครับคล้ายๆกับไฟล์ Explorer ใน Windows นะผมหรือว่าตัว Finder ใน Mac เนี่ยที่เอาไว้ดูไฟล์ต่างๆเราเนี่ยดูในนี้ได้เลยครับผมง่ายนิดเดียวโดยครับผมให้เราคลิกไปที่โฟลเดอร์ public_html โฟลเดอร์นี้ครับผมจะเอาไว้เก็บไฟล์ html หรือว่าไฟล์เว็บไซต์ต่างๆของเรานี่แหละไว้ในนี้ครับผมต้องโฟลเดอร์นี้นะย้ำต้องโฟลเดอร์นี้นะครับคลิกไปเลย public_html ครับผมพอคลิกไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมาอยู่ในส่วนของโฟลเดอร์นี้นั่นเองให้เราทำการคลิกไปที่ปุ่มอัปโหลดครับผมตรงนี้พอคลิกไปเสร็จปุ๊บให้เราอัปโหลดไฟล์ครับผมโดยการเลือกชุดไฟล์ตรงนี้เลือกไฟล์ที่เราสร้างผมไว้เนาะให้ไปเลือกกันเลยครับผมว่าเราเก็บไฟล์เว็บไซต์ของเราเนี่ยไว้ที่ไหนนั่นเองซึ่งแน่นอนครับผมพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะใส่เป็นชื่อไฟล์ให้เราใช่ไหมพอเลือกเสร็จปุ๊บทำไงครับให้เราทำการกดไปที่ปุ่มติ๊กถูกตรงนี้นั่นเองครับติ๊กไปเลยคลิกไปเลยครับผมปุ่มติ๊กถูกตรงนี้เนาะให้เราอัปโหลดไฟล์ถ้าเกิดว่าใครมีไฟล์รูปไฟล์อะไรไฟล์เยอะแยะมากมายเนี่ยก็ใส่ลงไปครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ติ๊กลงไปเลยพอติ๊กไปเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกสถานะมาเนาะว่าเว็บไซต์โอเคแล้วให้เราลองเข้าไปที่เว็บไซต์เราอีกครั้งนึงครับเว็บไซต์อะไรครับก็เป็นชื่อเว็บไซต์ที่เราสร้างเนาะ dot อะไรครับ dot อะไรนะลืมฮะ .pe.hu เนาะ pe.hu เสร็จแล้วครับผมมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้เหมือนเดิมเฮ้ยพี่ทำไมมันไม่เป็นหน้าเว็บไซต์ที่เราสร้างเลยล่ะแม้ว่าเราจะเข้าเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วแต่ทำไมมันไม่เป็นนั้นคำตอบคือมันจะอยู่ในไฟล์ไฟล์หนึ่งเห็นไหมครับชื่อเว็บชื่อเหมือนกันเลยครับผมชื่อเป็นชื่อที่เราสร้างเลยเนาะลองคลิกไปดูครับเห็นไหมครับชื่อเว็บไซต์ของเราแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ของเราแน่นอนครับผมแค่นี้เนี่ยเว็บไซต์ของเราก็สามารถออนไลน์ส่งไปเพื่อนๆเล่นได้แล้วนั่นเองเย้แต่ครับผมเว็บไซต์ปกติเนี่ยมันเข้าหน้าแรกมาเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเว็บไซต์เราเลยใช่ไหมครับมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมน้องๆหลายๆคนสงสัยวิธีง่ายๆนิดเดียวเลยครับผมง่ายมากๆให้เราคลิกไปที่ตัวเดิมครับผมตัวจัดการไฟล์แล้วเนาะลองกลับไปที่หน้าหลักของเราครับคำถามคือทำไมมันถึงไม่เป็นหน้าเว็บไซต์หน้าเว็บแรกของเราล่ะครับพี่ที่เราอัปโหลดไฟล์ลงไปคำตอบคือว่าจริงๆเนี่ยหน้าเว็บไซต์เนี่ยในโฮสติ้งเนี่ยที่เราสมัครไปเนี่ยมันมีได้หลายไฟล์มากๆเลยครับผมจริงๆเนี่ยเว็บไซต์มันมีได้หลายไฟล์เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมหน้าแรกหน้าสมัครสมาชิกหน้านู่นหน้านี้หน้านั้นจริงไหมครับแน่นอนครับผมว่าอยู่ๆเนี่ยเราอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปเนี่ยในโฮสติ้งเนี่ยมันไม่มีทางรู้เลยครับผมว่าหน้าไหนที่เราควรจะเลือกเป็นหน้าแรกใช่ไหมบางทีเนี่ยเราอัปโหลดไป10ไฟล์หน้าแรกหน้าสมัครสมาชิกหน้าเกี่ยวกับเราหน้าติดต่อเราหน้าอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงครับว่าหน้าไหนควรจะเป็นหน้าแรกคำตอบคือเราจะรู้ได้จากชื่อไฟล์ครับ
โดยชื่อไฟล์ที่จะเอามาเป็นหน้าแรกนั้นเราจะให้ชื่อว่า index ครับผมย้ำนะครับผมไฟล์ที่ชื่อที่จะเป็นหน้าแรกของเราเนี่ยเราจะใช้ไฟล์ที่ชื่อว่า index ครับแน่นอนว่านามสกุลไฟล์ของเราคืออะไรครับ .html เราก็จะต้องตั้งชื่อไฟล์นั้นเนี่ยที่จะให้เป็นหน้าแรกของเราเนี่ยว่า index.html นั่นเองอ่ะคลิกไปที่ตัวชื่อไฟล์ของเราตรงนี้ครับผมแล้วก็กด rename พอกด rename เสร็จปุ๊บให้เราเปลี่ยนไปเป็นคำว่า index ครับผม index.html แล้วก็กดเครื่องหมายถูกเหมือนเดิมนะครับผมพอคลิกเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่า firstเว็บอะไรเนี่ยชื่อไฟล์ของเราเนี่ยถูกแก้เป็น index.html เรียบร้อยแล้วลองกลับไปที่หน้าเว็บไซต์หลักเข้าแบบเดิมเลยนะผมเป็น www ก็ได้ครับผม www.bantu.pe.hu ที่เราสร้างขึ้นมาเนาะแล้วกด enter เป็น1ทีเห็นไหมครับเย้เราก็ได้เว็บไซต์ไปอวดเพื่อนแล้วเนาะแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราสร้าง10หน้าเนี่ยเราต้องการที่จะเข้าหน้าอื่นอย่างเช่นหน้าเกี่ยวกับสินค้าเราเนี่ย product.html เราก็ใส่ไปได้เลยครับผมทำการลิงก์หน้าเว็บไซต์เหมือนที่เราสอนเลยเนาะถ้าเกิดลิงก์ก็ก๊อป URL นี้ไปลิงก์กับหน้าเว็บเราได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสำหรับการรับชมยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครทำเว็บไซต์เสร็จแล้วส่งมาอวดกันข้างล่างด้วยนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้ของฟรีตัวนี้ไปก่อนเนาะแล้วเราก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่ได้สมัครเนี่ยก็ขึ้นมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถคลิกตรงที่ขึ้นมาบนหน้าจอเนี่ยเพื่อที่จะสมัครสมาชิกสร้างเว็บโฮสติ้งฟรีๆของเรากันได้เลยครับสำหรับตอนนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมอวดเว็บไซต์เราใต้วิดีโอด้วยนะครับขอบคุณมากครับติดตามชมตอนต่อไปด้วยนะสำคัญมากๆเลยเหมือนกันสวัสดีครับ